สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายสุขสุขคนจ้ามาพ่อกับพี่แรมมี่อีสานริ้วจ้าหลังจากที่เฮาบ่ได้พ่อกันหนทางเนาะมื้อนี้ก็ยังฮอดจิตฮอดจ้าก็เลยสวนพ่อวัดออกมาทงให้ทงนาจักหน่อยจ้าพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ที่ทงนาของพ่อวัดจ้าเป็นไดพี่น้องงามบ่ดอกบัวกําลังบานงามงามพี่น้องเอ้ยจ้ามันจะซื่นสวนครับมื้อนี้ก็สิพามาเลี้ยงควายยําแหลงคือเก่าแล้วจ้าพี่น้องมื้อนี้มาเลี้ยงควายให้ลุงหน่อยป้าสวนจ้าควายเข้าห่มแล้วเพราะว่ามันเริ่มสวยแล้วมันเริ่มฮ้อนเขาก็เลยเอาหญ้าที่เกี่ยวมาเนี่ยมาให้ควายจ้ะก็สิเป็นหญ้าที่ตัดไปอยู่ในนี่แหละให้น้านี่แหละจ้ะตอนนี้ควายก็เริ่มกินแบบใกล้สิเบิดแล้วจะน้อยก็จะได้มัดตุนต่ออีกจ้ะเนี่ย อันนี้ป้าสอนเนาะก็เริ่มเลี้ยงควายจากแบบควายบ้านๆจ้ะนี่ตอนนี้ก็ยังเป็นควายบ้านๆอยู่คือเก่า จ้ะไปเบิ่งบักแก้วดูเพิ่นน่ะมันอยู่หลังแม่มันนะเพราะมันอยู่หลังแม่อยู่หลังอ้ายอยู่หลังอ้ายมันควายน้อยก็สิลบลี่นี่นาเนี่ยเพราะว่าบ่ค่อยลืมกล้องจ้ะแม่นมาโดดมาเทื่อนึงมาปานใดก็ยังบ่ลืมกล้องอยู่บ่คือควายไอ้อ้วนเด้ควายไอ้อ้วนนี่ย่างใส่กล้องอย่างเดียวมื้อนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบสบายๆพี่น้องจ้ะควายก็อยู่ใต้ห่มอันผักเสี่ยวต้นเสี่ยวแกงเสียบเด้ดอกผักเสียวแกงส้มดอกเสียวแซ่บเอ้าตอนนี้เฮาก็อยู่กันที่นะค้ำหญ้าไซของพ่อวัดจ้ะดูเอียดหน่อยดูเอียดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเอียดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นอันดอกบัวที่อันสั่งมาล้างปูเทียม แล้วปลูกไว้ให้ลูกให้หลานเป็นสาบัวประมาณจาก2ไร่นี่ล่ะพี่น้อง2ไร่แล้วก็ส่วนทั้งพุ่นจ้ะเป็นสาเป้าๆนี่ก็อีกประมาณเกือบ2ไร่จ้ะรวมแล้วก็เกือบ4ไร่พุ่นล่ะแม่นสะ2สะรวมกันเกือบ4ไร่อันปลาหลายหลายเลยพี่น้องปลาซุ้มนี่ดีปลาธรรมชาติตัวแม่นจ้ะอันมื้อนี้ลุงหน่อยแล้วเอาอันอีหยังเอาไส้ติหรือเอาหยังมาใส่กุ้งได้หลายหลายเพราะว่าเอ้าสิเป็นแต่แซ่บแท้เอ้าคุณป้ามาพอดีคนทั้งคุณกําลังสิพากันมาเฮ็ดอันกับข้าวกับน้ํากินสวยๆซั่นว่าวันนี้พี่แรมก็ได้อันเฮากินมาสู่ป้าอันซื้อขนมเสียนกับไอ้บักแตงมาตำเรียกว่าสิตำแซ่บๆกินจังน้อยตำส้มกินแซ่บๆยามมื้อเช้าซั่นบักว่านก็เลยว่าเอ้าพี่น้องเฮาคือจังทรงคิดพ่อคิดฮอดคิดถึงเนาะก็เลยมาถ่ายรูปจังน้อยถ่ายกล้องจังน้อยเอ้ามื้อนี้ก็ทรงนี่ป่าซุ้มแต่พ่อนี่แหละน่ะป่าเพิ่นเลี้ยงไว้พุ่นน่ะทรงนี้บวกมีน้ําอันนี้เป็นบรรยากาศยามมื้อเช้าสบายครับหญ้าไซของพ่อวัดสบายสบายพี่น้องไอ้มาเลี้ยงควายซอยกันนะตรงนี้อยู่บริเวณใดของตำบลนาชุ่มแสงนะตรงนี้อยู่ไอ้บ้านหนองน้ำพุกจ้ะพี่น้องบ้านหนองน้ำพุกเข้ามามันสิเป็นทางคำยาไซเพิ่นเดินทางนี่ทางเส้นคำยาไซลงไปหันก็สิเป็นนั่นไอ้ห้อมตีนภูห้อมตีนภูนั่นพ่ออดแล้วสิเอาควายไปเลี้ยงตะกี้ก็สิมีไอ้นบไอ้นบก็สิเอาควายไปเลี้ยงอยู่หันบัดนี้ไอ้นบแล้วเอาควายไปเลี้ยงอยู่อันบ้านนนล้างแล้วเมื่อวานเห็นกันอยู่ไอ้มาเลี้ยงควายตลาดมาเลี้ยงได้เป็นปีแล้วซั่นว่านะอยู่ตีนภูก็เลยว่างเดี๋ยวนี้สถานที่มันว่างตอนนี้พ่ออดก็เอาควายไปเลี้ยงทั้งพุ่นละแม่นอยู่ไอ้นะโคกหนองทุ่มออกไปนี่ก็ประมาณกิโลเศษๆจ้ะมองที่อันเป็นน้ําธรรมชาติที่ไปถ่ายพี่น้องเบิ่งที่มันงามๆนั่นล่ะมันอยู่มองหันมันอยู่ในหุบป่าก็ว่าได้ถ้าคนที่บ่เคยมาสิบ่ฮู้จักธรรมชาติมองหันถ้าคนบ่เคยหมุนไปสิบ่ฮู้จักว่ามองหันมีหนองน้ําธรรมชาติที่งามจ้ะที่งามเราเป็นธรรมชาติที่สุดในบรรดาไอ้เวิ้งในชุ่มเสียงในมังหันที่เป็นแบบมันเป็นธรรมชาติเป็นแบบธรรมชาติอีลีพี่น้องมังหันนะหน่อยนักไปนะที่คนสิฮู้จักเป็นป่าชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมที่สมัยพ่อวัดกับพี่แรมเป็นเด็กน้อยนี่ก็เคยไปเลี้ยงควายตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นแหละจ้ะเป็นป่าธรรมชาติประมาณกิโลนึงเมื่อเช้านี่ไกลมาเห็นไอ้อ้วนอยู่คือไอ้อ้วนอยู่ใส่ว่าเตี้ยเมื่อเช้านี่เห็นไอ้อ้วนอยู่อันตีนบ้านบ้านนาชุ่มแสงคือบ่แวะมาเนี่ยโอ้ยแล้วก็อยู่ไก่พุ่นไว้หน่อยไอ้อ้วนเดี๋ยวก็ไปเลี้ยงไก่ข่อยเถอะเมื่อคืนนี่ท้ายบ้านเพิ่นนั่นเผาหญ้าเผาป่าเนาะกินบ่จักมันก็เริ่มเหี่ยวแน่แล้วล่ะหญ้าป้าสอนไปเกี่ยวไปเกี่ยวมาไหวเอ้าไปสลัดเลี้ยงไปสลัดพี่น้องเอ้ยเออมันก็เตรียมดีอยู่เด้เนาะก็ถือว่าบักแก้วบักขวด
ซื้อมันน่ะบักแก้วบักขวดบักอีหยังอีกแล้วเนาะจําซื้อก็บ่ได้บ่นี่ถ้าเบิ่งเทียบกับควายอื่นคอกอื่นนี่บ่ลงตัวมันได้จ้ะรู้สึกว่าอ้วนอยู่เราไปเกี่ยวหญ้ามาได้สอนเราเลี้ยงดีแม่นพี่น้องถ้ากินอันนั้นเด้อกินหยังถ้ากินหมากบัวตอนนี้หมากบัวกำลังเป็นหมากกำลังเป็นดอกพ่อซูมเข้าไปใกล้ๆดูจ้ะคุณนี่ล่ะพี่น้องสาบัวพระวัดนะจ้ะนี่ล่ะกำลังเป็นดอกล่ะกะกำลังออกหมากออกมาแล้วก็สิออกผลเด้นี่เฮาก็สามารถเก็บไปกินได้ป้าสอนเราสิเก็บไปขายประจําให้ลูกน้อยลงเราก็เก็บหมากบัวไปขายมัดละ10บาทนี่10บาทก็พอได้ซื้อข้าวต้มขนมสู้กันกินพอได้ซื้อน้ำกินสู้กันกินอันแต่ว่าถ้ามันมีเหลือก็สิดีเนาะพ่อเนาะขายเข้าไปก็สิหมุนปลาก็สิขายเนาะขายสิพอเห็นอันยังก็นางเลี้ยงไอ้ยำจะถั่วทอนเนี่ยนางเจยเนี่ยอยากได้นะพ่อเห็นตั้งนางเรื่องนี้แหละเป็นได้จ้างามบ่ดอกบัวพ่อวัดจ้ะงามบ่พ่อวัดจำบักหางดอกได้บ่มันใหญ่แล้วเมียใหญ่แล้วพ่อเห็นบ่อยู่ทั้งหลังคุณเมียจ้ะบักหางดอกมันใหญ่แล้วนี่เนี่ยผู้หางกำลังงามนี่เมียแล้วนี่นางจอยนี่ครับพี่น้องเจ้าหางดอกไว้ของป้าตวนหางมันกำลังงามนี่หางกำลังงามแบบสีขาวแซมสีทองคุณน่ะปัดอยู่ไวๆอยู่นี่สีขาวแซมสีทองโอ้ยกำลังงามคุณน่ะเอ้ยเนาะเป็นบ่าวแล้วนี่มาเบิ่งเมียเราเบิ่งย้ายจอยเมียของนั่นอันบักหางดอกย้ายจอยมันกับบักแก้วควายเพียกก็เป็นลูกของย้ายจอยนี่แหละควายปลูกควายเข้าประสอนก็คือตัวนี้แหละจ้ะเพราะว่าจ้าเมื่อนี้เขาสิเป็นท่ายคลิปเป็นสั้นๆสำนีบอกมาอัปเดตสิมาอัปเดตข้อควายของประสอนสู่เบิ่งจ้ะตอนนี้ป้าสอนแล้วมีควายอยู่9ตัวจ้ะเพิ่นมาก็สิเป็นตัวผู้ตัวแม่ยังมีประมาณอยู่3 4ตัวนี่แหละตัวผู้มีประมาณจัก5ตัวนี่แหละจ้ะพี่น้องยังควายยังได้มาแต่ตัวผู้แม่นเบิดนี่ยืนเลี้ยงกันอยู่นี่1 2 3 4นี่ตัวผู้จ้ะมื้อนี้พี่แล้วมีพระวัดมาอัปเดตบรรยากาศบ้านๆสบายๆให้พี่ให้น้องเฮาสู่เบิ่งจ้ะต่างคิดฮอดคิดถึงกันพี่น้องเอ้ยว่าสิหายอ้วนไอ้วันก็ปูนอยู่กลางโคกพุ่นนะอันย่างไปหาก็สิไกลมือแม่พี่น้องพี่ล้ําว่าโอ้ยเดี๋ยวไว้มือหลังก่อนสิไปถ่ายให้อ้วนให้เบิ่งดอกเนาะมื้อนี้เฮาก็ได้ดอกบัว2ดอกแล้วก็สิไปตําส้มได้บ่เนี่ยเอ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้ก็ขอบคุณพี่น้องสุผู้สุคนได้จ้าที่ยังติดตามแล้วก็ยังฮักยังกินหอดทีมงานอีสานรีวิวจ้ามื้อนี้กับความสุขสบายอยู่นี่แก่พี่กับน้องสุผู้สุคนจ้าสวัสดีจ้า